ราสองคนนะคะในรายการผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman นะคะรายการที่จะเป็นตัวแทนให้ผู้หญิงได้คิดดังๆบอกเล่าความรู้สึกดังๆแล้วก็เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจด้วยค่ะ Yes ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงสดแบบนี้นะคะ 8:30 นทางช่อง14นะคะเรามี Facebook และ Instagram นะคะรวมถึงใน Facebook ก็ไลฟ์อยู่ตอนนี้เลยชื่อเดียวกันค่ะ Wonder Woman by Mum Club ค่ะเชิญพบกับดิฉันตุ๊กชนกวนันแอมสุนิชาค่ะช่วงแรกของรายการ Women Voice จะมีอะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะWoman Voice เอ๊วันนี้วันอะไรนะคะวันนี้วันอังคารพี่แอมค่ะไม่ใช่เออ๋อไม่ใช่เอเอพี่แอมค่ะวันนี้วันอังคารค่ะเขาบอกว่าวันอังคารเนี่ยนะคะนี่ใส่สีชมพูมาสีชมพูตั้งใจเป็นตัวนำโชคอะไรหรือไม่รู้เรื่องการแต่งตัวนำโชคหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นปกติพี่ตุ๊กดูตลอดสีแกลากินีอะไรเราจะไม่ใส่นะคะเราจะทำให้ชีวิตราบรื่นเอาไปเอาทุกอย่างเอาทุกทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในฐานะที่เป็นคนถือสาเรื่องนี้ก็มีเรื่องของการแต่งตัวในแง่ของการดูฮวงจุ้ยดูโชคลาภมาฝากเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเหมือนที่พี่ตุ๊กเคยบอกก็คือการแต่งตัวตามธาตุของตัวเองนั่นเองใช่ไหมคะก็คืออันนี้ธาตุทั้ง5ใช่ใช่แล้วธาตุทั้ง5ก็คือดินธาตุไม้ธาตุทองธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำซึ่งแต่ละธาตุในแต่ละวันก็ต้องแต่งตัวแตกต่างออกไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาเป็นเริ่มที่ธาตุทองก่อนค่ะไปดูกันเลยนะคะคือธาตุทองเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์ต้องเขาเรียกอะไรงานเยอะมากต้องจัดการทุกอย่างในวันที่หัวหมุนทั้งประชุมคุยงานทำเอกสารคือต้องมีสมาธิมากแล้วก็ต้องมีความครีเอทีฟในตัวเองนะคะทำให้คนที่เกิดในธาตุทองเนี่ยเหมาะกับเสื้อผ้าโทนสีขาวจำไว้นะค่ะการทำงานก็จะได้เกิดความสบายตาแล้วก็ทำงานได้ราบรื่นก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องมีความคิดแล้วก็ความเครียดนะคะในช่วงนี้ก็ถ้าต่อมาเป็นธาตุไฟดีกว่าอันนี้เป็นธาตุพี่ตุ๊กน้องแอมก็เกิดเดือนใกล้ๆกันนะน้องแพลวก็น้องแอมก็กึ่งไฟเหมือนกันนะคะช่วงนี้จะพบปะผู้คนจำนวนมากนะคะจะต้องแต่งตัวให้ดูมีความกระตือรือร้นอยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเพื่อเพิ่มความกระตือร้นเพิ่มไฟสีแดงไปเลยค่ะโอ้เอาแบบนั้นเลยนะสีแดงเลยค่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูแดงชนะทุกสิ่งค่ะพาไปดูอีกธาตุหนึ่งนะคะก็เป็นธาตุที่บอกไว้ว่าอยากให้แต่ละวันเนี่ยผ่านไปแบบเรียบง่ายแล้วก็ไม่มีสะดุดนะคะก็จะเรียกว่าคนธาตุนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยเรื่องมากกับการแต่งตัวสักเท่าไหร่ก็เลยแนะนำให้เป็นแต่งไปแบบโทนสีเหลืองค่ะหรือว่าเป็นเอิร์ธโทนนั่นเองนะคะนี่แหละอันนี้คือธาตุดินค่ะนะคะก็ดูเป็นคนเรียบๆง่ายๆนะคะเป็นเอิร์ธโทนต่อมาค่ะเขาบอกว่าธาตุต่อไปลองลุ้นนะคะว่าธาตุอะไรก็ต้องธาตุน้ำแล้วแหละผ่านมา3ธาตุละธาตุน้ำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงชิลๆไม่รีบร้อนนะคะเป็นการรีเฟรชตัวเองให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งเหมือนรีเฟรชแล้วก็รีเซ็ตอะนะคะเหมือนโมใหม่นะคะค่อยๆแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะเป็นช่วงไม่รีบร้อนเขาก็เลยให้เลือกสีดำๆเข้มๆทึมๆถ้าลวดลายก็ให้เป็นลูกเส้นคลื่นจริงๆแล้วเราบอกเฉยๆก็ได้แต่เราต้องเต้นด้วยเส้นคลื่นหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเวฟนะคะตอนนี้สำหรับคนธาตุน้ำอ้าวเช้ามาจะคึกๆหน่อยโอเคธาตุน้ำเสร็จแล้วเราไปธาตุไม้กันเลยนะคะเขาบอกว่าวันที่ต้องการพลังสำหรับงานทำงานใหญ่ๆเนี่ยคือต้องบิ้วคนในทีมด้วยต้องมาแบบบิ้วคนให้ทำงานกันแบบสุดพลังรวบแรงรวบใจกันทำงานก็ถือเป็นธาตุของผู้นำเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้แต่งตัวแบบลายเส้นตรงลายดอกไม้ขออีกทีคะลายเส้นตรงโอเคค่ะลายดอกไม้หรือว่าจะใส่สีเขียวก็ได้เฮ้ยมุกเราใช้ได้ทีมงานขำทีมงานขำแสดงว่าได้อยู่ลายเส้นตรงลายดอกไม้อันนี้ก็คือท่าทั้ง5นะคะเรียกได้ว่าแต่ละท่านมีคาแรคเตอร์ที่ต่างๆกันไปนะคะสีเสริมก็จะเพิ่มพลังใจพลังชีวิตแล้วก็ความสดชื่นใช่แล้วนะคะไปในแต่ละท่าต่างๆกันเดี๋ยวมีอะไรแบบนี้อีกจะเอามาฝากแต่ช่วงหน้าน้องแอมก็มีอะไรมาฝากเหมือนกันเป็นเรื่องราวของความมหัศจรรย์ของผู้หญิงคนหนึ่งบนกรีนหญ้าสีเขียวเดี๋ยวช่วงหน้า Women Talk ค่ะใช่ค่ะแป๊บเดียวค่ะเบรกที่แล้วอะไรคือผู้หญิงมหัศจรรย์บนหญ้าสีเขียวนึกไม่ออกใช่ไหมนี่คิดเองป่ะเนี่ยเดี๋ยวใบ้อีกอย่างนึงก็คือจับไม้กอล์ฟนั่นเองรู้แล้วจับไม้กอล์ฟก็อยู่บนหญ้าสีเขียวไงแล้วคือใครอะไรยังไงอยากรู้ไปดูกับน้องแตงกวาเลยพิธีกรภาคสนามของเราค่ะ Women Talk
วัสดีค่ะพี่ตุ๊กพี่แอมและแฟนๆรายการผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman นะคะวันนี้แตงกวาได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์สุด Exclusive นะคะในรายการการแข่งขัน Honda FPGA Thailand 2018ค่ะที่สยามคันทรีคลับพัทยานะคะวันนี้ตังกวาได้มีโอกาสสัมภาษณ์โปรกอล์ฟชื่อดังนะคะแล้วก็ระดับแนวหน้าของโลกเลยก็ว่าได้นะคะค่ะวันนี้ตั้งกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์โปรกอล์ฟชื่อดังแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามตั้งกว่ามาเลยดีกว่าค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะตั้งกว่าก็ได้อยู่กับโปรไอซ์นะคะโปรหญิงดาวรุ่งของไทยค่ะซึ่งเขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโปรไอซ์เนี่ยทัวร์นาเมนต์หลายประเทศเลยไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงคะกับการที่กลับมาเล่นในเมืองไทยอีกครั้งอะค่ะค่ะก็จริงๆไงก็ดีใจนะคะได้กลับมาเล่นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสำหรับผู้หญิงใช่ไหมคะก็ตื่นเต้นที่ได้รู้ว่าเฮ้ยได้มีส่วนร่วมกับแมตช์นี้ด้วยกดดันไหมคะความรู้สึกส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวกดดันไหมจะออกแนวตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ร่วมกับแมตช์นี้ค่ะใช่เวลาที่เราเล่นกอล์ฟเนี่ยมีวิธีการดูแลผิวพรรณยังไงครับก็คือครีมกันแดดเลยครีมกันแดดอย่างเดียวเลยที่ต้องใช้คือครีมกันแดดแล้วก็อาจจะใส่เสื้อแขนยาวแต่คือปกติแกจะไม่ค่อยใส่กางเกงขายาวก็จะเป็นกระโปรงเพราะฉะนั้นกันแดดครีมกันแดดก็คือจะมีส่วนสำคัญมากต้อง SPF 50ขึ้นใช่ค่ะ50ขึ้นค่ะแล้วก็คือตอนนั้นถ้าเกิดมีเพื่อนที่จะไปแบบแถวอเมริกาแถวยุโรปก็จะฝากเพื่อนซื้อที่เป็น SPF แบบ110ที่ป้องกันที่อเมริกาโดยเฉพาะสูงมากเลยนะคะใช่ค่ะก็คือมันจะใช้ได้ดีมากกับที่ไทยค่ะก็โอเคค่ะค่ะแล้วก็เนี่ยปีนี้เป็นปีที่ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในวงการหลายๆด้านมากโปรไอคิดว่ายังไงคะสำหรับผู้หญิงในวงการกีฬาจริงๆไงว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างถ้าเราอยากจะทำค่ะเรามีความสามารถพอที่เราจะทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามค่ะแล้วเรามีคติเตือนใจเราไหมคะเพื่อให้ไปถึงจุดที่เราคาดว่าเราจะไปถึงได้อะค่ะคือไงเนี่ยคือตอนเด็กอะค่ะเคยเป็นนักวิ่งโรงเรียนใช่ไหมคะก็คือแล้วคือไงไปรอวิ่งตั้งแต่เช้าจนเย็นไงยังไม่ได้วิ่งเลยจนถึงกระทั่งก่อนจะกลับไงได้ขึ้นลู่วิ่งแล้วครูเขาก็มาดึงไงออกไปบอกว่าเนี่ยไม่วิ่งไม่ได้หรอกตัวเล็กไปเอางั้นก็เลยเดินร้องไห้ออกจากสนามบอกป้าว่าแล้วก็บอกป้าว่าเนี่ยป้าถ้าเกิดไงยังไม่ลองวิ่งนะแล้วใครมาบอกว่าไงวิ่งไม่ได้หรือทำไม่ได้นะไงจะโกรธด้วยแล้วไงจะเก็บไว้ในใจคือบอกว่าถ้าไงยังไม่ได้ลองทำจะรู้ได้ยังไงว่าทำไม่ได้อะไรคือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราเนี่ยอยากประสบความสำเร็จในวงการกีฬากอล์ฟคะคือจริงๆคือไงมาจากในครอบครัวที่เราค่อนข้างจะลำบากเรื่องกันใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่าคือถ้าเราสามารถทำได้เรื่อยๆแล้วทำให้ครอบครัวเราสบายขึ้นเราจะทำเราอยากจะให้ครอบครัวเราได้สบายไม่ต้องลำบากเหมือนตอนที่ส่งเราเข้ามาเล่นกอล์ฟตอนแรกๆค่ะก็คือถ้าเกิดเราครอบครัวเรายังเดือดร้อนอยู่เราต้องทำต่อภูมิใจยังหยุดไม่ได้เรายังหยุดไม่ได้ถ้าเกิดว่าคือที่บ้านแล้วย่าป่วยอาป่วยใช่ไหมเราก็คือแบบต้องทำให้พวกเขาอยู่สบายในส่วนของอุปสรรคและปัญหาค่ะที่มีอยู่ในสนามเนี่ยเรามีทางออกยังไงคะเราสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นได้ยังไงอะคะก็คือกอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่เราอย่างที่เมื่อกี้สัมภาษณ์ไปคือเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยค่ะเป็นกีฬาที่เราเล่นอยู่กลางแจ้งไม่ว่าจะเรื่องลมฝนฟ้าอากาศเราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะก็คือเพราะฉะนั้นในแต่ละช็อตที่เราจะตีเนี่ยค่ะเราก็คือจะคิดแล้วก็ตกผลึกว่าเอ้ยเราจะเดี๋ยวนี้นะเราทำไปแล้วถ้าผลมันดีก็คือโอเคเราคิดถูกทำถูกแต่ถ้าทำไม่ดีไม่เป็นไรเราก็ทำไปว่าเออไม่เป็นไรเราคุมอะไรไม่ได้เราตีไปแล้วทำไปแล้วเราก็จะคิดในแง่บวกตลอดเวลาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้ข้างหน้าได้ข้างหน้ายังไม่เสียหายค่ะและในการแก้ไขปัญหาในสนามเนี่ยค่ะเรามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงอะคะก็ในสนามที่ได้มาแน่ๆคือเราจะมีสมาธิกับมีความคิดที่เป็น positive คือแง่บวกตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเจอปัญหาอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาเรื่องในชีวิตประจำวันอะไรก็ตามเราก็จะแบบหาแนว positive ที่จะอยู่ในตัวเราได้ตลอดเวลาค่ะเรานิยามคำว่าผู้หญิงมหัศจรรย์ในความหมายของตัวเองยังว่าอย่างไรมั่งอะคะผู้หญิงมหัศจรรย์ของไงก็คือไงว่าคำว่าผู้หญิงมหัศจรรย์คือสำหรับผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะนะคะเป็นของผู้หญิงทุกคนเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกไงเชื่อว่าทุกคนทำได้พี่เมย์สวัสดีค่ะไม่ได้มีใครเชิญเข้ามาอยากเข้ามาด้วยเดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะคำละไงก็คือไงว่าผู้หญิงทุกคนทำได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำค่ะไม่มีใครหยุดผู้หญิงทำได้ไงเชื่อว่าผู้หญิงไม่แพ้ผู้ชายแน่ๆค่ะทำได้เก่งมากเลยค่ะขอบคุณโปรไอมากนะขอบคุณค่ะตอบพี่เมย์เลยค่ะแล้วโปรเมย์นะคะในเวลาเด็กเนี่ยเสียเวลาเพื่อไปซ้อมกอล์ฟตีกอล์ฟอย่างเงี้ยคิดว่าคุ้มไหมสำหรับการเสียเวลาในตรงนั้นนะคะไม่เคยรู้สึกว่าเสียเวลานะเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะด้วยความที่อาจจะไม่เคยมีชีวิตวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ฟีลว่าขาดอะไรไปก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่เป็นงานเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ทำมาตลอดแล้วจุดเริ่มต้นของโปรเมย์อะค่ะเริ่มมาจากตรงไหน
ในส่วนที่เราเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเมย์ค่ะจริงๆคุณพ่อคุณแม่เล่นกอล์ฟค่ะแล้วก็เมย์ก็เล่นกอล์ฟมาตั้งแต่5ขวบแล้วค่ะในวงการกีฬาเนี่ยอุปสรรคปัญหาเยอะมากเรามีวิธีการจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรอะคะของเมย์นะเมย์รู้สึกเมย์ว่าเมย์ดีใจทุกครั้งที่ปัญหาเข้ามาเพราะเมย์รู้สึกว่าพอเราก้าวข้ามผ่านไปได้เราจะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นแล้วก็ปัญหามันไม่มีวันหมดไปถ้าเรายังอยู่บนโลกนี้อะแล้วก็ในวงการกีฬาเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้หญิงในประเทศเยอะมากเรารู้สึกอย่างไรคะที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงในประเทศคนหนึ่งดีใจค่ะจริงๆแล้วเมย์รู้สึกว่าเมย์แค่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนเล็กๆมากๆเลยมันจะมีอีกหลายคนมากๆเลยที่แบบทำอะไรดีๆแล้วก็มีแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้คำนิยามสำหรับผู้หญิงมหัศจรรย์ว่ายังไงบ้างคะผู้หญิงมหัศจรรย์ในความรู้สึกเมย์นะน่าจะเป็นผู้หญิงที่ภูมิใจในตัวเองใช่ไหมอย่างที่เราเป็นอยู่ก็ค่ะเราไม่มหัศจรรย์ขนาดนั้นจริงๆผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงที่เก่งอยู่แล้วนะคะเขามีความคิดความฉลาดความเฉลียวฉลาดแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วค่ะแล้วไงก็คิดว่าคืออย่างที่บอกคุณไงว่าผู้หญิงทุกคนก็สามารถทำได้ผู้หญิงไทยเรามั่นใจเราภูมิใจในความเป็นไทยของเราที่เราเป็นค่ะเพราะฉะนั้นโลกเขาก็จะเห็นว่าผู้หญิงไทยอ่ะเราเป็นคนที่สวยแล้วเรามีมารยาทแล้วก็เราก็จะแบบทำอะไรทุกอย่างที่เราต้องการได้มันก็จะสำเร็จที่เราต้องการค่ะภูมิใจในตัวผู้หญิงไทยมากเลยค่ะและภูมิใจในนักกีฬาไทยของเราด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณโปรไอซ์นะคะแล้วก็โปรเมย์มากเลยนะคะที่มาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ Wonder Woman ของเราค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี So what do you think about the woman power of the woman in this community in this year? You know, actually, from the LPGA players' perspective, I think we are more approachable for all the golf fans. Like, I think for amateurs, it's really easy to follow our like swing. And, you know, it's like our tempo and everything is more like similar. Also, like we are, you know, really enjoy having fun with the fans. So, well, I think we definitely can help all the community to really enjoy the golf, and that all comes to having really like a big tournament in this community, and then it's gonna be like really big festival for this community. สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะไม่ทราบว่ากีฬากอล์ฟมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างไรคะท่านคือในช่วงหลังๆเนี่ยทท.เราใช้เรื่องกีฬาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับค่ะและนี่คือเหตุผลที่ว่าทท.ได้สนับสนุนรายการเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นปีที่8แล้วแล้วก็เราเห็นโอกาสของนักกีฬาไทยรายการ Honda LPGA ที่เป็นรายการแข่งขันที่สำคัญมากของนักกอล์ฟผู้หญิงเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้นำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยนักกีฬาคนเก่งของไทยเนี่ยไปได้อย่างกว้างขวางทั่วโลกครับและตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบ้านเรามีนักท่องเที่ยวผู้หญิงเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะและนี่เป็นกลุ่มสำคัญสำคัญมากๆเลยที่ททกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยัง Lady Travelers หรือว่านักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็มาเรื่องของสปาเรื่องของการทานอาหารเรื่องของช้อปปิ้งเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเรื่องกีฬาด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องกอล์ฟนี่ก็เป็นกลุ่มที่มีความสนใจมากโดยนักกอล์ฟที่มาจากทั่วโลกเนี่ยที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะมาจากญี่ปุ่นเกาหลีนะครับสิงคโปร์มาเลเซียเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงเป็นรายการที่ช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศได้เป็นอย่างดีครับค่ะแล้วก็บทบาทของผู้หญิงไทยเริ่มมีมากขึ้นนะคะไม่ทราบว่าจุดเด่นจุดนี้จะมีความสำคัญและช่วยการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะก็ผมคิดว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยเนี่ยโดดเด่นมาแล้วโดยตลอดนะครับแล้วก็จะโดดเด่นในมุมที่เป็นลักษณะมีความเป็นสากลมากขึ้นนักกีฬากลุ่มผู้หญิงอย่างเงี้ยโดยเฉพาะนักกอล์ฟเนี่ยช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเขามีแฟนคลับที่บินตามมาเชียร์เขาเยอะมากนะครับอย่างโปรเมเนี่ยนะครับมีแฟนคลับตามมาเยอะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้หญิงเนี่ยจึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีบทบาทสำคัญเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผู้หญิงไทยเองแล้วก็เก่งก็จะมีส่วนในการที่จะช่วยส่งเสริมนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณค่ะขอบคุณครับWonder Woman มัมขับนะคะวันนี้มีอะไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะอัญมณีและเครื่องประดับนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยนั้นมีความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ได้มีการจ้างแรงงานกว่า 1.2 ล้านคนรัฐบาลจึงได้ตระหนักถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมในด้านนี้จึงมีการดำเนินนโยบายและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและตั้งเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกด้วยเหตุนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับBangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่61อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด Heritage and Craftsmanship หัตถศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมงานศิลปะไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากเป็นงานฝีมือที่ประณีตแล้วยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลโดยงานบางกอกเจมในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอไอเดียใหม่ๆในโซนนิทรรศการต่างๆมีอะไรบ้างนั้นวันนี้มัมคลับเลยได้ส่งทีมงานไปขอข้อมูลจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับท่านกันเลยครับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยต่อเศรษฐกิจเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีนโยบายของรัฐบาลเลยว่าให้เมืองไทยเนี่ยเป็น Jewelry Hub นะคะแล้วการที่จะไปสู่การเป็น Jewelry Hub เนี่ยการจัดงานแสดงสินค้าบางกอกเจมส์ Jewelry Fair เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเลยที่จะนำไปสู่จุดนั้นเพราะว่าเป็นแหล่งที่เหมือนเป็น Marketplace ที่มีการซื้อขายนะคะมีผู้ซื้อจากต่างประเทศมาทั่วโลกมาก็130ประเทศได้นะคะแล้วก็ผู้ส่งออกเนี่ยของไทยเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะเจอกับผู้ค้าต่างประเทศได้ส่งออกนะคะแทนที่เราจะมีนิทรรศการปกติเอาเงินเครื่องประดับเงินเครื่องประดับทองมาเนี่ยเรามองเรื่องของความต้องการในตลาดต่างประเทศเทรนด์มันเป็นยังไงนะคะเราก็เริ่มมาเนี่ยเรามีตั้งแต่เป็นเราใช้คำว่า heritage and craftsmanship ก็คือฝีมือของไทยนี่แหละแล้วก็อาจจะมาออกในแนวที่เป็นJewelry ไทยๆหรือว่าแรงบันดาลใจจากนั้นก็เป็นธีมหนึ่งนะคะของ Niche Market อีกธีมหนึ่งนะคะเราใช้ว่า Spiritual Power ก็คือเรื่องของความเชื่อโชคลางเนี่ยเพื่อให้คนเห็นว่าตลาดนี้มันน่าสนใจนะคะนอกจากที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยมี Indesigner ที่เขามี Inspiration เนี่ยมาออกแบบเป็นอะไรที่น่าสนใจแบบสมัยใหม่ได้อีกนะคะแล้วก็โซนที่นิชที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องเมโทรแมนนะคะผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเริ่มใช้จิวเวลรี่กันมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเดอะโมเมนต์ก็คือเวลาที่มีโอกาสพิเศษต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานมั่นในงานนี้เรามีมงกุฎนะคะมงกุฎนางงามจักรวาลอะไรอย่างนี้นะคะมาให้ดูด้วยนะคะแล้วก็นิชสุดท้ายเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า Beyond Jewelry ก็คือเวลานึกถึงจิวเวลรี่เรานึกถึงแต่เครื่องประดับแต่งตัวจริงๆแล้วเนี่ยพวกโลหะมีค่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราไปทำเป็นเครื่องประดับเครื่องแต่งบ้านเครื่องใช้อื่นได้อีกโดยอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอันดับ3ของไทยแนวโน้มการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในปีนี้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ได้มีการคาดหวังว่างานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่61นี้จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและยิ่งเมื่อผนวกกับมาตราการส่งเสริมต่างๆของรัฐบาลเช่นมาตรการทางภาษีจะทำให้การค้าอัญมณีและเครื่องประดับคึกคักมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกได้สำเร็จอีกด้วยครับรู้เลยว่าน้องแอมชอบสวยงามนะคะก็ต้องชวนพ่อบ้านพากันไปเนี่ยแหละค่ะไปกันได้ทั้งครอบครัวนะคะกลับมาพบกับรายการเราจันทร์ถึงพุธแบบนี้นะคะ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ทางช่อง Mcord Family ช่อง14ค่ะ Facebook Instagram ชื่อเดียวกันนะคะ Wonder Woman by Mom Club ไป follow ไป like กันนะคะแล้วค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ